สวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้ก็24 พฤศจิกายน2563แล้วนะครับผมก็ไม่ได้อัปเดตสถานการณ์โควิด19มา2-3 วันนะครับเราก็มาดูสถานการณ์กันต่อแต่ก็ข่าวเบื้องต้นก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเมืองไทยเราก็ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันมานานหลายวันนะครับแต่ว่าส่วนสิงคโปร์ก็เหมือนกันครับสิงคโปร์ก็14 วันแล้วนะครับ2 อาทิตย์เต็มแล้วที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับผมไม่มีการแพร่เชื้อในประเทศนะครับ14 วันแล้วนะครับรออีกสักอาทิตย์2 อาทิตย์ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับมาตรการแต่ว่าทุกคนไม่ว่าจะแรงงานหรือว่าอะไรในสิงคโปร์ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน3 แอปพลิเคชันFWMOM Care แล้วก็ Tech Together แล้วก็HG Work Pass ก็ยังใช้สแกนเช็คอินเช็คเอาท์ที่พักกับที่ทำงานอยู่นะครับผมตรวจสอบสถานะกันอยู่ส่งรายงานอุณหภูมิร่างกายกันอยู่ตลอดครับวันละ2 ครั้งเหมือนเดิมนะครับยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมครับก่อนจะดูสถานการณ์กันนะครับผมดูผมทำกับข้าวก่อนนะครับผมกับข้าวอย่างเร่งด่วนตอนเที่ยงนะครับพักเที่ยงทำในที่ทำงานแล้วก็ทานแล้วก็ทำงานต่อครับในช่วงเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับทั้งทำกับข้าวทั้งทานข้าวให้ทันเวลาทำงานโรงพยาบาลบ่ายโมงครับครับผมครับพักเที่ยงครับอาหารกลางวันของผมวันนี้นะครับตอนเที่ยงนะครับเที่ยงออกมาผมก็มาหุงข้าวครับหุงข้าวเรียบร้อยก็จัดเตรียมของที่จะปรุงอาหารนะครับที่จะทำอาหารวันนี้ครับส่วนผสมมีอะไรบ้างให้ดูนะครับนี่เป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อติดไข่บ้างครับแล้วก็นี่มะละกอครับมะละกอหั่นแล้วนะครับนี่เป็นหอมแดงหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็นี่เป็นพริกหยวกนะครับหั่นแล้วนี่เป็นมะเขือเทศนะครับนี่ก็ปลาครับพอดีของชดน้ำปลานะครับตรงนี้เป็นต้นหอมนะครับแยกส่วนนะครับส่วนต้นกับส่วนใบครับแล้วในครกนี่นะครับเป็นพริกขี้หนูที่ผมตำแล้วนะครับแต่ผมเอาน้ำลงล้างครกเพราะว่าเราล้างแล้วมันจะไม่ได้ล้างอีกนะครับเอาน้ำล้างนี่แหละใส่กระทะใส่หม้อเลยครับผมมีอยู่ในนี้มีมะขามเปียกด้วยนะครับหอมมะขามเปียกแต่ไม่ใส่เยอะครับกลัวจะเปรี้ยวเกินไปครับเทลงไปเลยครับนี่นี่ครับในส่วนผสมครับผมแล้วก็ประหยัดน้ำไปด้วยครับครกนี้ถ้าจะใส่น้ำจะเติมอีกก็เอาเทลงครกก่อนล้างครกแล้วก็เอาลงนี้เลยครับประหยัดน้ำสิงคโปร์น้ำแพงครับครับลักษณะเป็นอย่างนี้เปิดสวิตช์เลยครับผมจะใส่น้ำเยอะสักหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าแต่ต้องได้เติมแน่นอนเพราะว่าจะได้ซดน้ำสักหน่อยเพราะว่าเป็นแกงมะละกอครับถ้าแกงไม่นานมันจะไม่สุกนะครับมะละกอมันจะแข็งนะครับแข็งอยู่นะครับมะละกอจะมันจะสุกจะอ่อนช้ากว่าเนื้อด้วยครับเนื้อจะสุกเร็วกว่าด้วยซ้ำครับผมเร่งไฟให้เต็มที่นะครับครับส่วนผสมก็จะเป็นขนาดนี้แล้วครับทำง่ายๆนะครับผมใช้เวลาอยู่กับการจัดของตรงนี้ไปเกือบ20 นาทีเลยนะครับตรงนี้ผมเหลือเวลาทำกับข้าวแค่10 นาทีก็น่าจะสุกอยู่นะครับมะละกอครับแกงมะละกอผมว่าผมชอบอร่อยกว่าแกงฝักนะครับเพราะว่ารสชาติมะละกอมันจะไม่จางเหมือนฝักบางรุ่นครับแต่ฝักบางอย่างมันก็รสชาติดีนะครับเห็นนะครับให้ดูอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเอาเดือดนะครับเดี๋ยวผมก็เอาเนื้อลงนะครับลงไปเลยครับเนื้อลงแล้วครับกระทะปิดเครื่องร้อนช้าสักหน่อยนะครับเพราะว่าใส่น้ำแล้วไม่ได้เปิดไฟไว้ก่อนปลาร้าก็ไม่ใส่เยอะนะครับใส่พอเป็นกลิ่นพอให้รสชาติมันมีโอเคครับผมปลาเราใส่ไปแล้วครับเป็นน้ำชับไม่ได้เอาตอนปลาใส่ถ้าเป็นตอนตัวปลานะครับใส่ตำมะละกอไว้ฉีกยอดครับใส่ส้มตำเนื้อไม่นานก็สุกนะครับใส่ก็ดีครับทีนี้พอประมาณครับใกล้จะหมดแล้วรถดีผมก็ที่ไม่อยากลงแล้วโอเคครับขนาดนี้แหละผมจะลดลงไปเลยครับ
น้ำปลาเนาะน้ำปลาใส่สักหน่อยครับครับจะใส่มากเดี๋ยวมันจะเค็มครับเติมได้เอาหอมหัวใหญ่ลงครับทีนี้มันเป็นหอมแดงนะครับต่อด้วยมะละกอครับคอนติเนียเลยครับใส่ลงไปเรื่อยๆเลยครับน้ำก็เดือดพอดีนะครับมะละกอมันจะสุกช้าครับจะช้าสักหน่อยเพราะผมไม่ได้สับเหมือนเราบางคนเขาแกงมะละกอผมก็เคยนะครับเคยแบบว่ารีบด่วนแบบว่าสับเหมือนเราสับแล้วก็ฝานเหมือนเราจะทำส้มตำนี่แหละครับก็แกงได้เหมือนกันครับมันจะสุกเร็วครับอย่างนั้นอันนี้ผมหั่นเป็นปลายลูกเต๋าเหมือนเราหั่นฟักเลยครับเราซอยฟักนั่นแหละในน้ำตอนแรกนะผมก็มีตะไคร้ด้วยนะครับตอนที่แรกอยู่ในครกนะครับผมตำหั่นตะไคร้ใส่ไปด้วยครับใส่กับตำกับพริกตำให้เข้ากันกับตะไคร้กับมีขิงนิดหน่อยขิงผมใส่เพื่อขับลมครับต้องรอนะครับต้องรอสักหน่อยครับถ้าจะให้เดือดเร็วก็ปิดฝาไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมลงไปใกล้จะหมดแล้วครับเหลือแต่แค่นี้ครับแค่พริกหยวกกับมะเขือเทศมันจะเละเกินไปครับเราค่อยใส่ทีหลังแล้วก็ตรงนี้เวลาเราจะเรียบร้อยนะครับค่อยปิดฝาหม้ออีกทีเปิดใส่ลงไปแล้วปิดฝาหม้อแล้วก็ถึงขั้นตอนเรียบร้อยนะครับใบหอมครับต้นหอมใบหอมปิดเลยครับปิดฝาตรงนี้ไว้เกือบ10นาทีนะครับประมาณ8นาทีนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับเปิดดูครับเป็นยังไงหน้านี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวผมเอาลงต่อครับมะเขือเทศกับพริกหยวกนะครับลงไปมะเขือเทศกับพริกหยวกครับเดี๋ยวผมตักมะละกอชิมดูสักหน่อยนะครับว่ามันสุกไหมพอใช้ได้แล้วครับแข็งนิดหน่อยผมคิดว่ากำลังดีแข็งนิดนึงก็อีกสักหน่อยนะครับแบบนี้พอดีเลยครับแบบนี้พอดีเลยต้นหอมครับทีนี้ที่เป็นลำต้นนะครับที่เป็นลำต้นโอเคครับรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงสัก2-3นาทีนะครับ2-3นาทีแล้วผมจะใส่ตรงนี้ใส่ใบหอมแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดไฟเลยครับโอเคนะครับเรามาดูกันตอนว่าหน้าตาเวลามันเสร็จจะเป็นยังไงครับใบหอมผมใส่ไปแล้วเรียบร้อยครับใบหอมผมใส่ไปแล้วผมก็ปิดฝาครับปิดฝาแล้วก็ปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยเดี๋ยวมาเปิดดูครับตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงหน้าตาครับดูครับแอนครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแกงมะละกอนะครับเห็นไหมครับพอได้สดน้ำมีน้ำอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่น้ำไม่เยอะเดี๋ยวชิมก่อนครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับชิมนะครับใช่ได้ครับเปรี้ยวมะขามเปียกนิดนึงพอดีรสเปรี้ยวๆกินง่ายครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับขั้นตอนง่ายๆก็ขนาดนี้แล้วครับผมครับเรามาเริ่มอัปเดตดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดเบื้องต้นสิงคโปร์ประจำวันที่24นะครับ24พฤศจิกายน2563นะครับไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับผมแต่มีเคสนำเข้านะครับมีเคสนำเข้าจากต่างประเทศนะครับมันปฏิเสธไม่ได้นะครับเคสนำเข้าจากต่างประเทศเพราะโซนยุโรปอเมริกายังมีการติดเชื้อเยอะอยู่นะครับผมแล้วมีการเดินทางเข้ามาจากหลายประเทศนะครับแล้วก็ในโซนเอเชียก็ยังมีเหมือนกันนะครับแต่ว่า18รายนี้ก็ที่จริงก็เป็นคนสิงคโปร์แค่2คนนะครับผมครับส่วนและก็ที่เยอะที่สุดก็คือเป็นผู้ที่ทำงานเป็นแม่บ้านนะครับที่กลับเข้ามาในสิงคโปร์นะครับ13รายนะครับครับผม18รายนะครับสำหรับเขตนำเข้านะครับ
แต่ไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศนะครับสำหรับวันนี้เราย้อนดูรายละเอียดของเมื่อวานนะครับวันนี้รายละเอียดมีแค่เบื้องต้นนะครับยอดผู้ออกจากโรงพยาบาลยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมสำหรับอัปเดตเมื่อวันคืนวันที่23นะครับเวลา5 ทุ่มครับ5 ทุ่ม 28สาธารณสุขสิงคโปร์อัปเดตยอดผู้ติดเชื้อที่มีการนำเข้านะครับ5 รายเมื่อวานนี้นะครับแต่ไม่ได้มีติดเชื้อภายในประเทศนะครับมีเคสนำเข้า5 รายเมื่อวานนะครับเคสชุมชนเป็น0เคสในหอพัก0นะครับ005ครับเมื่อวานครับผมวันนี้0018ครับผมแล้วก็4รายได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับและรวมยอดผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดอยู่ที่ 58,000 กับ71รายนะครับอัปเดตเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ยังข้อมูลยังไม่มานะครับผม58,000กับ70รายนะครับจากยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 58,100 ประมาณ70นี่แหละครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็36รายนะครับในสิงคโปร์แล้วก็ในห้อง ICU 1รายนะครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยังคงเป็นยอดผู้เสียชีวิต28รายเท่าเดิมนะครับเราจะไปต่อที่เมืองไทยนะครับสักแป๊บนึงนะครับแต่ว่าสถานการณ์มาเลเซียรู้สึกว่าย่ำแย่นะครับหนักนะครับน่าจะแซงสิงคโปร์แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับเราจะดูที่ศูนย์โควิดของเมืองไทยเรานะครับผมครับจากข้อมูลศูนย์โควิด19ในเมืองไทยนะครับผมประจำวันที่วันอังคารที่24 พฤศจิกายน 2563นะครับผมสถานการณ์ติดเชื้อโควิด19ผู้ป่วยรายใหม่2รายนะครับผู้ป่วยรายใหม่2รายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 3,922 รายนะครับหายป่วยแล้ว 3,772 รายนะครับเสียชีวิต60รายครับสำหรับเมืองไทยนะครับผมสำหรับ2รายวันในวันนี้นะครับ2รายไม่ใช่เคสภายในประเทศนะครับไม่ใช่ว่าการติดเชื้อภายในประเทศนะครับแล้วก็2รายนี้เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ผู้เดินทางจากต่างประเทศรายใหม่ก็ไม่ใช่นะครับนี่เป็นผู้ที่อยู่ในที่สถานที่กักตัวอยู่แล้วนะครับที่สถานที่ที่รัฐจัดให้นะครับที่ว่ากลับมาจากต่างประเทศอยู่ในขั้นตอนของสเตทควอรันทีนประมาณนี้นะครับครับแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่นะครับ90รายนะครับเมืองไทยเรานะครับยังรักษาอยู่90รายนะครับและยอดผู้เสียชีวิตก็60รายครับผมยังไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มนะครับครับรายละเอียดก็ตรงนี้นะครับสำหรับเมืองไทยเรานะครับผมเราจะต่อที่มาเลเซียนะครับผมดูสถานการณ์ของมาเลเซียประจำวันที่24นะครับ24 พฤศจิกายน 2563นะครับสถานการณ์โควิด19ในมาเลเซียนะครับสถานการณ์โควิด19ในมาเลเซียตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับติดเชื้อรายใหม่นะครับ 2,188 รายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เหยียบหลัก 2,000 เหมือนกันนะครับ 1,800 ประมาณนี้นะครับเมื่อวานซื้อก็เหมือนกันครับช่วงนี้ยอดพุ่งหน้าวิตกนะครับผมแต่ผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านเมื่อวันนี้นะครับ 1,673 รายนะครับผมและผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มในวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้4รายนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้แซงหน้าสิงคโปร์ไปแล้วนะครับติดเชื้อสะสมทั้งหมด 58,847 รายนะครับส่วนที่สิงคโปร์ก็ 58,100 กว่าๆนะครับนี่มาเลเซียครับแซงไปแล้วครับ 58,847 รายนะครับเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาหายดีแล้วก็ 44,153 รายนะครับรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้รักษาตัวอยู่นะครับยังรักษาตัวอยู่ 14,353 รายนะครับและสำหรับในห้อง ICU นะครับที่รักษาอยู่ในห้อง ICU 112รายนะครับผมยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในมาเลเซียนะครับยอดผู้เสียชีวิตเพราะโควิด19ในมาเลเซีย341รายแล้วนะครับครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีเคสนำเข้านะครับจำนวน 2,188 รายเป็นยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศครับผมครับรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้การพยายามสร้างคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม